จะได้แก่อาหารประเภทต่อไปนี้นะคะประเภทปลาทูค่ะแล้วประเภทไข่สามารถรับประทานได้ทั้งฟองแต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวก็ควรรับประทานแต่ไข่ขาวนะคะไข่ขาว1ฟองสามารถให้โปรตีนที่เทียบเท่ากับไข่ขาวทั้ง2ฟองค่ะอาหารตัวต่อไปที่ให้สารอาหารโปรตีนก็จะได้แก่เนื้อหมูนะคะเนื้อไก่ค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อ1มื้อได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังให้ได้สารอาหารจากเนื้อปลาค่ะกุ้งค่ะนอกจากนี้ยังได้จากอาหารประเภทเต้าหู้อ่อนนะคะหรือว่าประเภทเต้าหู้แข็งค่ะผู้สูงอายุควรรับประทานโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยนะคะหรือว่าไขมันปานกลางได้ความจำเป็นในการรับประทานอาหารโปรตีนจะมีความจำเป็นในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายตั้งแต่ผิวหนังกล้ามเนื้อเลือดกระดูกตลอดจนเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนอกจากนี้อาหารที่มีโปรตีนสูงมักจะให้วิตามินเกลือแร่และธาตุสูงด้วยโดยผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมากเกินไปเพราะร่างกายจะเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้และส่งผลต่อไตที่ต้องทำงานในการขับสารยูเรียซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการเผาผลาญโปรตีนออกมาทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นอาจจะส่งผลทำให้ไตของผู้สูงอายุทำงานได้น้อยลงและก็มีเกิดความเสื่อมได้เร็วขึ้นหากร่างกายได้รับโปรตีนน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดโรคขาดโปรตีนและถ้าได้รับอาหารที่ให้พลังงานไม่เพียงพอตามความต้องการของร่างกายจะสลายโปรตีนออกมาเป็นพลังงานทำให้ร่างกายสุดโทรมและติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นความต้องการโปรตีนในผู้สูงอายุตามสำนักโภชนาการระบุไว้ว่ามีความต้องการเฉลี่ยประมาณ 0.88 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะซึ่งเมื่อคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดประมาณร้อยละ 12-15และเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นปลาเพราะผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องฟันเคี้ยวอาหารไม่สะดวกและอวัยวะในการย่อยอาหารเสื่อมสมรรถภาพในการทำงานค่ะความต้องการไขมันสารอาหารประเภทไขมันจะได้แก่อาหารประเภทน้ำมันพืชน้ำมันพืช1ส่วนจะให้พลังงานอยู่ที่45กิโลแคลอรี่นะคะนอกจากนั้นจะได้จากกะทิค่ะกะทิประมาณ1ช้อนโต๊ะกินข้าวนะคะหรือว่าสลัดน้ำข้น1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าจะได้จากกลุ่มของถั่วลิสงนะคะถั่วลิสง10เม็ดค่ะแล้วก็นับเม็ดนะคะก็จะให้พลังงานอยู่ที่45กิโลแคลอรี่เช่นเดียวกับน้ำมันพืชค่ะนอกจากนี้สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ประมาณ6เม็ดนะคะซึ่งให้45กิโลแคลอรี่เท่ากันค่ะสารอาหารประเภทไขมันนะคะจะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงมากนอกจากนี้ไขมันยังเป็นตัวนำหรือว่าตัวละลายวิตามินในไขมันซึ่งได้แก่วิตามิน A, D, E แล้วก็ K ค่ะไขมันยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและไขมันในอาหารนะคะยังช่วยให้อาหารนั้นนะคะที่รับประทานมีรสชาติที่อร่อยขึ้นทำให้รู้สึกอิ่มเนื่องจากผู้สูงอายุมีความต้องการพลังงานที่ลดลงดังนั้นความต้องการไขมันของผู้สูงอายุก็จะลดลงด้วย
การลดปริมาณการรับประทานไขมันลงไม่เกินร้อยละ 25-30 ของปริมาณพลังงานทั้งหมดตลอด1วันของร่างกายโดยไขมันที่ได้รับควรเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นคือกรดไลโนเลอีกนะคะเพื่อป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงปริมาณน้ำมันพืชในการประกอบอาหารของผู้สูงอายุควรได้รับประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันค่ะความต้องการสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้แก่อาหารประเภทข้าวสวยค่ะข้าวสวยประมาณ1ทัพพีหรือว่าหนัก55กรัมในผู้สูงอายุควรรับประทานประเภทข้าวที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องนะคะหรือว่ารับประทานข้าวต้มค่ะข้าวต้ม2ทัพพีจะเทียบเท่ากับข้าวสวย1ทัพพีนะคะนอกจากนั้นผู้สูงอายุสามารถรับประทานประเภทขนมจีนได้ค่ะขนมจีนหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวได้หมดเลยนะคะนอกจากนั้นคาร์โบไฮเดรตยังได้จากธัญพืชประเภทกลุ่มเผือกแล้วก็กลุ่มมันด้วยค่ะประมาณครึ่งหัวนะคะพลังงานส่วนใหญ่ของร่างกายค่ะจะได้รับจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่ราคาไม่ค่อยแพงแล้วก็มีความอร่อยแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานค่ะไม่เสียง่ายเป็นอาหารที่ประกอบได้ง่ายแล้วก็สามารถรับประทานง่ายเคี้ยวง่ายแต่ผู้สูงอายุควรลดการรับประทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตลงนะคะเพราะว่ามีน้ำตาลมากในอาหารประเภทนี้ค่ะเพื่อเป็นการลดปริมาณพลังงานผู้สูงอายุควรได้รับคาร์โบไฮเดรตร้อยละ55ของปริมาณพลังงานทั้งหมดต่อ1วันค่ะการกินคาร์โบไฮเดรตในรูปของข้าวแป้งเผือกมันเพราะว่าร่างกายจะได้รับคาร์โบไฮเดรตที่ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอยู่อีกด้วยค่ะความต้องการวิตามินสารอาหารวิตามินได้แก่อาหารประเภทผักและก็ผลไม้นะคะอย่างเช่นมะละกอค่ะมะละกอประมาณ 7-8 ชิ้นพอดีคำนะคะหรือว่าประมาณ70กรัมค่ะนอกจากนั้นวิตามินยังได้จากพวกของแก้วมังกรนะคะประมาณครึ่งลูกค่ะหรือว่าผลไม้ลูกใหญ่นะคะอย่างเช่นแตงโมค่ะก็ประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำนะคะนอกจากนั้นยังได้จากสับปะรดค่ะก็ประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็วิตามินยังได้จากกล้วยค่ะกล้วยถ้าเป็นกล้วยน้ำว้านะคะก็ประมาณ1ลูกแต่ถ้าเป็นกล้วยหอมหรือว่ากล้วยไข่ลูกประมาณครึ่งลูกอะค่ะก็จะเท่ากับ1ส่วนนะคะแล้วนอกจากนั้นยังได้จากผักนะคะผักสามารถรับประทานได้ตามฤดูกาลหรือว่าผักใบเขียวต่างๆนะคะก็จะมีวิตามินเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นฟักทองนะคะก็สามารถรับประทานได้นะคะหรือว่ากลุ่มของมะเขือเทศต่างๆนะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะวิตามินนะคะจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกตินะคะผู้สูงอายุมีความต้องการวิตามินเท่ากับวัยหนุ่มสาวนะคะการที่ผู้สูงอายุกินอาหารอ่อนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องฟันอาจทำให้การได้รับวิตามินบางอย่างไม่เพียงพอแหล่งวิตามินส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผักและก็ผลไม้สดนะคะดังนั้นผู้สูงอายุควรกินผักและก็ผลไม้ให้เพียงพอในแต่ละวันค่ะความต้องการเกลือแร่นะคะสารเกลือแร่จะได้แก่อาหารประเภทเดียวกับสารอาหารวิตามินก็คือประเภทผักและก็ผลไม้นะคะผู้สูงอายุมีความต้องการเกลือแร่เท่าเดิมแต่ส่วนมากจะมีปัญหาคือการกินหรือว่ารับประทานไม่เพียงพอเกลือแร่ที่สำคัญแล้วก็มีปัญหาสำหรับผู้สูงอายุจะได้แก่ธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมค่ะและธาตุประเภทเหล็กนะคะโดยทั่วไปอาหารของผู้สูงอายุจะมีปริมาณโปรตีนที่น้อยซึ่งมีผลทำให้ได้รับเหล็กน้อยไปด้วยนะคะถ้าขาดทำให้เกิดโรคซีดหรือโรคโลหิตจางพบว่าแม้การรับประทานอาหารที่เพียงพอแต่การดูดซึมของผู้สูงอายุน้อยกว่าวัยหนุ่มสาวความต้องการธาตุเหล็กในผู้สูงอายุไม่เปลี่ยนแปลงแต่ผู้หญิงจะลดน้อยลงเนื่องจากไม่มีการสูญเสียทางประจำเดือนผู้สูงอายุชายควรได้รับธาตุเหล็กประมาณวันละ 10.4 มิลลิกรัมส่วนผู้หญิงควรได้รับธาตุเหล็กปริมาณวันละ 9.4 มิลลิกรัมสำนักโภชนาการได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีธาตุเหล็กนะคะจะได้จากตับ
เนื้อสัตว์ไข่แดงและเลือดสัตว์เป็นต้นค่ะเพื่อการดูดซึมธาตุเหล็กที่ดีขึ้นควรรับประทานผักสดหรือว่าผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงควบคู่ด้วยค่ะแคลเซียมคนทั่วไปมาคิดว่าเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่จำเป็นต้องได้รับแคลเซียมเพื่อการสร้างกระดูกและฟันอีกแต่ความเป็นจริงแล้วแคลเซียมมีความสำคัญต่อร่างกายอีกหลายอย่างเช่นช่วยในการแข็งตัวของโลหิตเกี่ยวกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อเป็นต้นค่ะเมื่อร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดการดึงแคลเซียมจากกระดูกและการขาดแคลเซียมพบมากในผู้สูงอายุเนื่องจากเมื่ออายุมากกว่า35ปีขึ้นไปร่างกายจะเริ่มมีการสลายแคลเซียมมากกว่าการสร้างนอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการกินแคลเซียมที่น้อยการดูดซึมและการเก็บไว้ในร่างกายยังมีน้อยกว่าวัยหนุ่มสาวจึงทำให้เกิดปัญหาโรคกระดูกพรุนอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียมจะได้แก่นมปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งเป็นต้นค่ะตามที่สำนักโภชนาการระบุไว้ว่าความต้องการแคลเซียมของผู้สูงอายุประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะความต้องการน้ำนะคะน้ำมีความสำคัญต่อร่างกายมากช่วยในระบบการย่อยอาหารและการขับของเสียออกจากร่างกายส่วนมากผู้สูงอายุจะดื่มน้ำไม่เพียงพอดังนั้นผู้สูงอายุควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตรเป็นประจำทุกวันค่ะและในอากาศที่ร้อนจัดควรได้รับน้ำเพิ่มเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปทางผิวหนังและเพื่อช่วยให้ไตขับถ่ายของเสียได้ดีขึ้นค่ะ